Wrap Up เจ็ดนาฬิกาเก้านาทีสาธิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจอดีตส.ส.ระยองลาออกจากพรรคไม่กระทบฐานเสียงยันไร้ปัญหาขัดแย้งแบ่งฝ่ายโหวประชาชนตอบรับดีเชื่อภาคกลางและภาคตะวันออกน่าจะได้ส.ส.เพิ่มเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีอดีตนายกขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยคาดธุรกิจปีนี้ทรงตัวลุ้นนโยบายรัฐบาลใหม่หนุนโลจิสติกส์เจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงภาคใต้มีฝนน้อยขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20ล่าสุด 7:49 นาทีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเร่งดับไฟดอยพระบาทต้นเหตุทำข้าวฝุ่นละออง PM 2.5 ลำปางพุ่งคาดสัปดาห์หน้าดีขึ้นประสานทำฝนหลวงแล้วINN News Wrap Up